วันนี้มาขายน้ำแข็งใสค่ะขายหมูปิ้งครับมาจากการซื้อมาหมักแล้วก็มาขายเพื่อนๆน้องๆครับกิจกรรมนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่ว่าในวิชาสังคมเรื่องเศรษฐศาสตร์ชุมชนเราส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยรู้จักคำนวณรายได้รู้จักส่งเสริมอาชีพในชุมชนเด็กส่วนใหญ่จะเอาของจากบ้านมาที่ผลิตในชุมชนเช่นว่าผักมะนาวมีพวกกระปุกเป็นพวกน้ำพริกตะไคร้แล้วก็พวกน้ำพริกต่างๆนะครับแล้วก็ขนมที่ทำเองได้รู้เกี่ยวกับการสามัคคีในการทำงานค่ะการประสานงานไม่ว่าจะทำอะไรเราต้องทำงานเป็นทีมค่ะดีใจครับจะได้ฝึกทักษะการคิดในการคอนเงินอะไรด้วยครับรู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้แสดงความเป็นตัวตนตัวเองออกมาค่ะเราสามารถทำอะไรได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันค่ะส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ให้มีอาชีพมีความผูกพันกับครอบครัวมีความสัมพันธ์กับชุมชนดังนั้นเนี่ยชุมชนพอเห็นโรงเรียนส่งเสริมนักเรียนให้มีรายได้ก็ร่วมมือเต็มที่นะครับดังนั้นเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญมากแม่สนับสนุนให้เงินมาซื้อของครับมาซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการขายครับดังนั้นเนี่ยผู้ปกครองจะมีส่วนสำคัญมากทุกคนจะมีความสุขกับโครงการนี้ดังนั้นเนี่ยการส่งเสริมความรู้เรื่องราวที่ดีๆเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากพ่อแม่ต้องช่วยสนับสนุนตามหลักสูตรของโรงเรียนมีอยู่แล้วก็คือวิชาสังคมในเศรษฐศาสตร์ชุมชนในแต่ละตัวชี้วัดที่เราส่งเสริมตรงนี้เป็นไปตามหลักสูตรเพราะว่าหลักสูตรเนี่ยให้เด็กมีความคิดในเรื่องของช่างอาชีพดังนั้นถ้าเราปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆเนี่ยจะทำให้เด็กทุกคนเนี่ยมีพื้นฐานที่ดีเพื่อไปเรียนต่อมัธยมThank you.